ีครับสวัสดีครับอันนี้ผมสิมาเฮ็ดอันเพาะไรแดงครับสั่งทั้งเลยลักษณะคืออย่างมุกแฟนสั่งให้ไม่น้อยสั่งให้นี่ครับเพาะไรแดงไว้ป่าร้องเบิ่งครับสั่งมามีอย่างเนี่ยนี่อย่างหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหัวเชื้อมันครับอยู่ในนี่หัวเชื้ออันนี้คือแถมอันนี้มาอีกครับแถมน้ำตักมาอีกนี่คือน้ำเขียวครับสามขวดหัวเชื้อน้ำเขียวอันนี้มันเป็นสาหร่ายคอเลสาหร่ายครับสาหร่ายคอเลล่าสูตรเข้มข้นนี่3ขวดหัวเชื้อนะครับมาในกล่องนี่เราซิมาลองเบิ่งครับสิได้ผลบ่หัวเชื้อ3ขวดวิธีการเฮ็ดจังได๋เนาะเดี๋ยวเบิ่งอ่านวิธีการนี่ครับนี่ผสมมีอย่างอีกในนี่ผงอย่างเราแกะนี่อ่านมันก็ครับนี่ครับอ่านคุ้มมือแล้วเขาให้เตรียมพวกน้ำอุ่นครับเขาที่เพื่อไว้สำหรับไปเพาะไข่ไรแดงก่อนครับเนี่ยเตรียมมาแล้วเรียบร้อยต้องแกนี่ครับไข่ไรแดงใส่เลยลงไปน้ำน้ำเลยครับนี่สองแคปซูลครับที่ซื้อมานี่เขาเตรียมมานี่ให้มันหน่อยสองแคปซูลแป๊บเอิบลงไปนี่ไข่มันนี่ไข่ได้แดงไหมครับโอ้เสียงเขียนห้องกับมากับแคปซูลปั๊บลงไปไข่ได้แดงคนเหมือนเปียกน้ำครับคนในเขาเปียกน้ำทิ้งไว้ยัดสองมือครับสองถึงสามมือนั่นอ่านในคู่มือแล้วเขาก็ที่เริ่มฟักเป็นโตเขาจังให้อ่านเขาครับโดยเป็นหัวเชื่อจุลินทรีย์กับน้ำเขียวนะครับเนาะวิธีการมันนะอันนี้นี่เหลือป่ะนี่ที่ได้นี่มันติดน้ำขอบนะครับติดน้ำขอบมันว่ามันติดน้ำขอบน้องเขาเรียนเอานี่ราดลงไปที่น้ำราดลงไปอีกน้ำอุ่นผสมน้ำห้อนผสมน้ำอุ่นครับน้ำห้อนหนึ่งส่วนน้ำอุ่นน้ำสามส่วนอุ่นๆด้วยครับน้ำมันอุ่นเรียบร้อยครับนี่บอนี่ครับเอาตั้งไว้ในห้องครับตั้งถิ่มไว้ตั้ง
พวกที่อยู่ขอบกรอบนี่ทั้งนี้หลังมันลงไปหลังลงไปแนะนำติดอยู่น้ำขอบโอเคครับเรียบร้อยจิ้มไว้นั่นครับมันเนี่ยเรียบร้อยเขาฟักตัวมันจังสิมาให้จังที่แยกลงกระมังแล้วก็จังแห่งอาหารน้ำเขียวครับกับจุดลิ้นสีวิธีการมันง่ายๆครับแต่ว่าต้องใส่ใจจังน้อยเพราะเขาเขียนไม่มีว่ามันก็พอไม่ยากใส่ใจมันก็พอยากอยู่แต่เขาใส่ใจมันน่าสิได้ลองเบิ่งครับลองเบิ่งครั้งแรกคือกันนี่ตั้งมาครับอันนี้ใส่ทีละฝาครับอันนี้1ลิตรน้ำ5ลิตรอันนี้ฝาละ5ลิตรครับฝานี่เดี๋ยวเฮาลูกไล่เฮามันพ่อเป็นโตแล้วเขาจังมาเตรียมน้ำไว้ครับอันนี้ก็เอาไว้สักนี่ก่อนเอาไว้นี่ก่อนลองดูนะครับผมสร้างสื่อนี่ถามหน่อยนะครับลองมาเห็ดบ้างมาฉับสร้างสื่อถามหน่อยเลยนั่นในลาซาด้าสิมีสร้างลาซาด้าเฟซกับไลน์เบอร์โทรนี่ไลน์ไอดีครับผมเอานี่ไว้ก่อนแคมนี่ไว้พร้อมไว้ตัดตัวนะเด็กๆสองมือครับเนาะเขาต้องมาส่องเบิ่งเอาไฟส่องเบิ่งถ้ามันพอเป็นตัวแล้วก็จังเอาลงเลี้ยงในกระมังหากระมังประมาณนี้ก็ได้ครับนี่เส้นน้ำเขียวโอเคครับผมขอบคุณติดตามรับชมรับฟังครับผมพอแล้วผมก็จะเอามาไว้ให้ลูกปลาเออนี่ครับปลาผมตะวันออกคู่นั้นที่พ่อไว้ครับมื้อนั้นมันได้ลูกแล้วเด้ครับบ่ได้อัปเดตให้เบิ่งต่อมันไข่นะนี่พ่อเป็นโตแล้วผมเอาลูกไรที่ซื้อมาให้เขาแล้วนี่ครับเต็มเลยผมพ่อเขาเยอะเลยครับน้ำขอบเป็นปะดำดำเพราะเป็นตัวแน่คุณล่ะเต็มได้สองขอบแล้วครับคู่นี้ปลาป่าตะวันออกนี่แหละผมวิพอได้แดงไว้เขาเนี่ยครับเด็กๆไม่เห็นรุ่นพี่เขาใหญ่แล้วเนี่ยข้องนี่ครับข้อที่สามปลาตะวันออกรุ่นน้องห่างกันแค่ประมาณ2สัปดาห์ครับทับได้ครับโอเคครับผมขอบคุณติดตามรับชมรับฟังครับฝากติดตามฝากกดแชร์กด Subscribe ด้วยครับผม